สวัสดีค่ะสวัสดีเพจแล้วก็ u t u b e พี่แกนนมแม่นะคะวันนี้พี่แกนมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะสวัสดีค่ะขอไลฟ์ขอแชร์ขอหัวใจให้พี่แกนนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งคำถามที่คุณแม่ถามมาว่าทำไมเมื่อบางคนถึงเด็กแต่ละคนถึงมีพฤติกรรมแตกต่างกาันแม้กระทั่งลูกคนแรกกับลูกคนที่สองก็มีพฤติกรรมแตกต่างกาัน เพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเนดะะ็กแต่ละคนเนี่ยนอกจากพื้นฐานอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งทําให้เด็กมีความต่างแล้วนะคะยังมีพฤติกรรมการแสดงออกหรือตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวเนี่ยแตกต่างกันทําให้เด็กเนี่ยมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาฟังซิว่าลูกเราเป็นแบบไหนนะคะโดยพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกต่อสิ่งรอบตัวนั้นนะคะสามารถแบ่งได้ถึง9แบบ9ข้อที่ลูกของเรา จะมีความต่างกันเช่น5คข้อแรกลูกคนโตคนที่2เหมือนกันแต่พอ4ข้อหลังเริ่มไม่เหมือนกันก็เป็นได้นะคะซึ่งเพราะว่าเด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อสิ่งรอบตัวนั้น9ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเรื่องของการเคลื่อนไหวเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะเด็กบางคนชอบเคลื่อนไหวมากชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งชอบไปวิ่งเล่นมีพลังงานเหลือเฟือแต่ในขณะที่เด็กอีกคนนึงนะคะชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบวิ่ง ไม่ชอบทากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวตัวมากอ่าอันนี้ข้อแรกเรื่องของการเคลื่อนไหวก็แตกต่างกันแล้วนะคะข้อที่2ค่ะความสม่ําเสมอค่ะเด็กบางคนนะคะมีกิจวัตรประจําวันที่มีเวลาแน่นอนแต่เด็กบางคนนะคะเด็กคือเด็กสามารถทํากิจวัตรประจําวันที่แน่นอนนะคะแต่เด็กบางคนบางคนวันนี้หลับยากนะคะตื่นไม่เป็นเวลานะคะแตกต่างกันพฤติกรรมที่3เรื่องการเข้าหาหรือถอยหนีค่ะเด็กบางคนจะชอบหรือสึนุกกับการทําสิ่งใหม่ๆ แต่กับการเด็กบางคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเจอใหม่ๆนะคะอ่าเออต้องบอกก่อนนิดนึงว่าทําไมเนี่ยเราถึงต้องรู้พฤติกรรมลูกที่พี่กนเอามาบอกเนี่ยการเลี้ยงลูกนะคะถ้าจะให้ง่ายหรือให้ดีที่สุดคือเราต้องเข้าใจพฤติกรรม9ก้าข้อนี้นะอ่าเด็กลูกคุณแม่คุณพ่อต้องเข้าใจพฤติกรรม9้าข้อว่าลูกเราเป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ตอบสนองเขาถูกนะคะแล้วเขาจะเลี้ยงเราก็จะเลี้ยงลูกได้เหมือนง่ายขึ้นอะ่ะ นะคะข้อที่สามนะคะไอข้อที่สี่นะคะเรื่องของการปรับตัวเด็กบางคนสามารถปรับตัวได้เร็วเมื่อเจอสภาพแวดล้อมใหม่เช่นเจอเพื่อนใหม่ย้ายโรงเรียนใหม่ย้ายบ้านใหม่นะคะย้ายห้องใหม่นะคะแต่บางคนต้องใช้เวลาปรับตัวเมื่อเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยอ่านะคะข้อที่ห้าไอถ้าอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ทราบและลูกเราเป็นคนปรับตัวยากเมื่อเจอสิ่งแวดล้อมใหม่เวลาที่เราจะให้เขาเข้าโรงเรียน สักที่หนึ่งที่ใหม่เราควรพาเขาไปให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมนั้นก่อนและต้องใช้เวลานานกว่าในเด็กที่เป็นคนปรับตัวง่ายนะคะอ่าพฤติกรรมที่ 5.. ความอดทนในการตอบสนองต่อสิ่งร้าอ่าเด็กบางคนนะคะระคายเคืองง่ายกับเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะไม่ชอบเหยียบหรือสัมผัสพ,พื้นด้วยเท้าป่าในบางขณะบางคนไม่ได้แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นลูกพิกันเป็นคนโตเหยียบหญ้าแล้วเท้าหดเลยนะคะ ข้อที่หเรื่องของการตอบสนองค่ะอ่าเด็กบางคนก็มีการตอบสนองชัดเจนแบบเซนซิทีฟนะร้องไห้ส่งเสียงเสียใจก็ร้องไห้เลยนะคะส่งเสียงร้องไห้เสียเสียงด,ดังเลยดีใจก็กระโดดรลด,ดเต้นนะคะคือมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจนเด็กกลุ่มนี้ก็จะง,ง่ายต่อการสังเกตทางอารมณ์นะเด็กบางคนเนี่ยแสดงออกเพียงเล็กน้อยหรือว่าไม่แสดงอาการอะไรเลยนะคะดีใจก็หน้่นิ่งดีใจก็หน้านิ่ง เสียใจก็อาจจะนั่นนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้มองยากนิดนึงนะคะข้อที่เจ็ดนะคะต้องเด็กเ,เรื่องของการถูกเบี่ยงเบนความสนใจบางคนบางคนเบี่ยงเบนความสนใจได้ยากถ้าเริ่มทําอะไรแล้วจะสามารถทําได้นานนะคะไม่ค่อยสนใจเรื่องสิ่งเราข้างรอบตัวหรือสิ่งรบกวนเด็กบางคนนะคะสนใจกับสิ่งเบี่ยงเบนได้ง่ายตอบทันทีตอบสนองทันทีเมื่อมีสิ่งแล้วของตกปุ๊บหันมองปับ๊บอย่างงี้ค่ะอ่า พฤติกรรมที่8ความคงทนของสมาธิเด็กบางคนก็จะจดจ่อกับสิ่งใดหนึ่งสิ่งหนึ่งได้นานตั้งใจทําอดทนทําจนสําเร็จเด็กบางคนไม่สามารถทําได้ยอมแพ้รบเรื่อความตั้งใจได้ง่ายนะคะ,ะแล้วก็ลักษณะที่9ของพฤติกรรมก็คือเรื่องของลักษณะาอารมณ์นะคะเด็กบางคนก็ยิ้มง,ง่ายหัวเราะง,ง่ายนะคะแต่บางคนก็ลองงองแง่ร้องไห้บ่อยเข้ากับคนได้ยากอันนี้เป็นลักษณะาอารมณ์อันนี้เป็น9ข้อของพฤติกรรมที่ทําให้เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ อาจจะเหมือนกันหนึ่งข้อที่เหลือไม่เหมือนกันอาจจะเหมือนกันสองข้อที่เหลือไม่เหมือนกันก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่แปลกทําให้การเลี้ยงลูกของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเวลาที่เราดูเรื่องของการเลี้ยงลูกค่ะเรานํามาปรับใช้กับลูกเราให้เข้ากับบอดี้บอกับลูกเรานะคะบนพื้นฐานของความถูกต้องนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องถูกตามเป๊ะตามทฤษฎีต้องมาปรับอีกทีหนึ่งเนานะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะฝากติดตามความรู้ดีๆนะเพจพี่แกนนะคะวันนี้พี่แกนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ